ผมไม่ได้บ่นนี่ผมกาลังจะมาบอกให้ฟังเป็นคําเตือนนะคุณหนึ่งคือจำได้ว่าคือก่อนหน้านี้ที่จังหวัดนนทบุรีมีแม่ค้าขายไกย่เขาเจอแบงค์พันปลอมเข้าไปก็ต้องใช้เงินค่าจ้างทั้งอาทิตย์เนี่ยมาจ่ายให้กับเจ้าของร้านเนี่ยเพราะว่าเจอแบงค์พันปลอมเข้าไปนี่มาอีกแล้วนะฮะอันนี้ไปถึงที่จังหวัดหนองบวองัวลำพูแล้วไม่ได้มีแค่รายเดียวด้วยมีสองรายด้วยกันมาแจ้งความไว้นะฮะรายแรกครับชื่อว่าว่าที่ร้อยตรีวราวุธครับเขานำแบงค์พันแบงค์นี้ฮะ มาแจ้งความนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองหนองบัวลำพูครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดก,การปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในอําเภอโนนอำเภอโนนสังแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยเอาแบงค์พันแบงค์นี้เนี่ยมาจ่ายเงินซึ่งตัวเองจะมากว่าจะมาทราบเรื่องก็ตอนที่เก็บรวบรวมเงินเนี่ยค่าเติมน้ํามันเนี่ยของแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะนําไปฝากที่ธนาคารแล้วระหว่างที่เอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าลูกค้าคะ มีแบงค์พันแบงค์หนึ่งเป็นแบงค์ปลอมเอาตัวเองก็ตกใจดีว่ามาัมามาได้ยังไงล่ะเออเนี่ยฮะก็เลยไปไล่ถามเด็กปั๊มว่าเฮ้ยไอแบงค์นี่เนี่ยมันเป็นของใครโอ้โหถ้าเด็กปั๊มตอบได้ก็คงจะแปลกม,มากนะฮะเด็กปั๊มก็เลยบอกว่าคือวันๆเนี่ยมันคนมาเติมเยอะเหลือเกินครับพี่ใช่นะ้ำมันก็แพงวนยะช่วงเนี้ยผมก็จําไม่ได้จริงๆว่าเป็นของใครนะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นก็นําแบงค์ปลอมแบงค์พันปลอมเนี่ยนะฮะมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อเป็นการลงบันทึกประจําวันไว้ ส่วนรายที่สองครับรายที่สองชื่อว่าคุณจุธามาศีหรักเป็นเจ้าของร้านปุ๋ยฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูก็หลังจากที่ปิดร้านฮะปิดร้านก็ได้มีการทําสรุปยอดปรากฏว่าเจอแบงค์พันใบหนึ่งลักษณะผิดปกติฮะทำไมคะมันบางกว่าปกติคู่หนึ่ง<อ>คือถ้ามองผิวเผินเนี่ยแทบจะไม่มีความรู้สึกว่า มันมีความแตกต่างหรือคิดว่าเป็นแบงค์ปลอมเลยแต่พอตัวเองเนี่ยเอยพอเนื้อมันบางๆปับ๊บก็เลย,ยล,ลองเอาไฟฉายเนี่ยส่องขึ้นไปในแบงค์ไม่มีภาพภาพระบรมฉายาลักษณ์<อ>ในแบงค์นี้ฮะก็เลยคิดว่าเอาละโดนแล้วแนะ่นอนวันนี้1นึ่พันบาทหายไปเป็น 1, <000 S 1> ที่เรียบร้อยน,นะฮะก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมกับ มีการโพสต์ลงใน Facebook นะครับกลุ่มของพี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำพูขอให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับในการตรวจสอบรับธนบัตรให้ดีๆโดยเฉพาะเวลาลูกค้าหรือว่าใครเนี่ยมาจ่ายเงินด้วยแบงค์พันตอนนี้ระบาดหนักจริงๆนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนก็จะลงพื้นที่เพื่อไปหาข้อมูลว่าใครเป็นต้นตอผู้ที่นำธนบัตรปลอมเนี่ยมาใช้จ่ายในพื้นที่หนองบัวลำพูค่ะ นี่ถ้าคุณรีมโดนไปไม่รู้หรอกทําไมนานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่เคยเจอแบงค์พันนะคุณรีมโอ้ทุกวันนี้กดตังค์นะกดทีละสามร้อยบ้างสี่ร้อยบ้างนะเราใช้แต่แบงค์ร้อยอะคุณหนึ่งฉันจําความไม่ได้เลยไม่กล้ากดแบงค์พันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปร้านไหนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรับปฏิเสธการรับแบงค์พันจริงๆคุณมีหรือเปล่าไม่ถึงฮะมีแต่ไม่ถึงฮะคือมันไม่เกี่ยวกับร้านเขาปฏิเสธหรอกไอเรามันไม่ถึง